กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก่อนเที่ยงของวันที่16เมษายนนะครับพอดีว่าผมเพิ่งงีบไปนะครับหลังจากเมื่อเช้าเนี่ยไปจัดรายการที่เนชั่นช่อง22ข่าวเช้านะครับถ้าใครสะดวกก็ติดตามก็ได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์6โมงถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มตื่นมาเห็นตัวเลขโควิดก็รู้สึกไม่ดีอีกแล้วนะครับและต้องรีบเอาข้อมูลมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับวันนี้ 1,582 คนนะครับเป็นตัวเลข 1,500 เนี่ยติดต่อกันถ้าดูแบบละเอียดเลยเนี่ยก็จะพบว่าตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วนะครับเมื่อวันนี้ 1,543 คน 1,543 คนณขณะนี้รายงานตัวเลขด่วนเข้ามาโดยรายงานจากศบค 1,582 คนเกือบ 1,600 นะครับวันนี้สถานการณ์ทั่วทั้งประเทศมีผู้ติดเชื้อครบหมดแล้วนะครับทั้ง77จังหวัดเมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้ามืดก็มีการเคลื่อนย้ายพื้นที่ของพี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดเนี่ยกลับคืนสู่กรุงเทพแล้วก็เมืองใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับสถานการณ์รวมไปถึงปัจจัยทุกอย่างณขณะนี้ไม่สู้ดีเอาเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่า 1,583 คนที่ติดเชื้อเนี่ยสถิติของผู้ที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลณขณะนี้เท่าไหร่รู้ไหมผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าตอนจัดรายการอยู่หน้าจอโทรทัศน์คุณผู้ชมก็เปิดดูได้นะครับทุกเช้าเนี่ยผมบอกว่ามีคนที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 8,973 คนทุกครั้งเวลาผมนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะมีคนจำนวนหนึ่งบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความตื่นตระหนกไม่ใช่ล่ะครับก็มันคือความจริงมันคือตัวเลขข้อเท็จจริงคุณผู้ชมครับ 8,973 คนคือตัวเลขเมื่อวานนี้เฉพาะคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลนะทั้งโรงพยาบาลทั้งฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสนามหมายความว่ายังไงเมื่อวานนี้ 8,900 ถูกไหมครับบวกกับของใหม่เข้าไปก็คือ 1,583 คนตอนนี้เรามีผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเกินหมื่นแล้วนะครับเรามีผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเกิน 10,000 คนแล้วผู้ป่วยยิ่งเยอะเราก็ต้องใช้กำลังทรัพยากรบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปดูแลซึ่งเราไม่รู้ว่าขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถดูแลได้กี่คนนะครับตอนนี้มีคนนอนโรงพยาบาลสนามฮอสพิทอลและโรงพยาบาล 10,000 คนแล้วที่หลายคนอาจจะพูดจนเคยชินว่าเอ้ยมันติดแล้วมันไม่เป็นอะไรสำหรับคนไม่เสี่ยงก็ว่ากันไปครับทุกชีวิตมีความหมายทั้งนั้นจะกลุ่มเสี่ยงไม่เสี่ยงหมื่นคนเนี่ยนะครับมีคนที่อาการหนักเนี่ย60คนฮะหมื่นคนเนี่ยมีคนที่อาการหนัก60คนเราฟังผิวเผินวันละ800 900 1,300 1,500 ฟังแบบนี้ผิวเผินคุณผู้ชมไม่นึกหรอครับ 1,000 คนเนี่ยนะครับ10วันเนี่ยก็หมื่นนึงแล้วนะครับ10วันก็หมื่นจริงๆไม่ถึงหรอครับเพราะว่าติดวันละประมาณ 1,300 1,500 ไม่ถึง10วันหรอกก็ทะลุหมื่นตอนนี้ผู้ป่วยหมื่นคนแล้วนะหมื่นกว่าซะที่ซ้ำไปก็เอาบวกสิครับ 8,973 บวกกับ 1,582 ก็ลองบวกดูสิครับมันก็เกินหมื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์ที่น่าวิตกฮะนี่คือสถานการณ์ที่น่าวิตกผมจึงเอาตัวเลขมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแบบทันทีส่วนที่คุณผู้ชมถามว่าจะมีมาตรการเยียวยาออกมาหรือไม่ในรอบ3นี้โดยหลักมันก็ควรมีหากรัฐบาลยกระดับมาตรการเข้มข้นซึ่งวันนี้ตอน4โมงเย็นศบค.โดยการประชุมของพลเอกประยุทธ์จะทำการแถลงมาตรการนะครับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเสนอให้ประกาศพื้นที่สีแดง18จังหวัด18จังหวัดและพื้นที่สีส้ม59จังหวัดตอนนี้ประเทศไทยไม่มีพื้นที่ไหนเป็นสีเหลืองสีเขียวหรือสีขาวแล้วนะครับ
ไม่มีพื้นที่ไหนปลอดภัย 100% พูดกันง่ายๆมีแต่สีแดงกับสีส้มคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเนี่ยจะเสนอให้สบค.พิจารณาในวันนี้ทั้งร้านอาหารทั้งฟิตเนสโรงเรียนสถานศึกษาการทำกิจกรรมของคนที่มีคนเยอะๆเนี่ยต้องติดตามดูครับว่าวันนี้มติจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนเรื่องของเยียวยาถ้าดูการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ถ้าจะมีมันก็จะออกมาตามหลังโดยก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ปลัดกระทรวงการคลังนะฮะปลัดกระทรวงการคลังฟังผมดีๆนะครับบอกว่าหากจะใช้เงินเยียวยาเนี่ยตอนนี้เตรียมเอาไว้แล้วจะไปเอาเงินจากงบฟื้นฟูงบทั้งหมดก็คือพรกเงินกู้1ล้านล้านพรกเงินกู้ล้านล้านเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ก้อนนะครับก้อน1เนี่ยงบเยียวยาอีกก้อนนึงก็เรียกว่าก้อนฟื้นฟูตอนนี้ก้อนเยียวยาเนี่ยใช้ไปเกือบหมดแล้วจริงๆน่าจะหมดแล้วนะฮะงบเยียวยาน่าจะใช้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเงินมาเยียวยาเนี่ยก็ต้องไปดึงเงินจากงบฟื้นฟูฟื้นฟูมีไว้ทำไมครับก็มีไว้ฟื้นฟูสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจกอบกู้เศรษฐกิจหลังจากโควิดมันจบแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมันวนลูปไม่รู้จักจบจักสิ้นพอโควิดรอบแรกเราก็นึกว่าเราเอาอยู่แล้วเราจึงเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพอมาโควิดรอบ2เราก็ว่าเราเอาอยู่แล้วเราก็เลยเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูดันมาเกิดรอบที่3อีกมันวนลูปครับมันวนลูปเพราะนั้นปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าจะเยียวยาก็ต้องไปเอาเงินจากฟื้นฟูมา 250,000 ล้านเยียวยาได้ครับ 250,000 ล้านก็เป็นตัวเลขสามารถจ่ายได้ประมาณเนี่ยเรารักกันเรารักเอ้ยเราเที่ยวเอ้ยเราชนะเราชนะก็จ่ายได้ประมาณ32ล้านคน32ล้านคนคนละ 7,000 7321ก็ใช้เงินประมาณ 222,000210,000 ถึง 220,000 ล้านถ้าดึงมา 250,000 ก็ช่วยได้อยู่ก็ช่วยได้อยู่แต่วันข้างหน้าที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจมันก็จะไม่มีงบพวกฟื้นฟูเศรษฐกิจก็พวกคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันช็อปดีมีคืนจะมีทัวร์เที่ยวไทยไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของการฟื้นฟูนะส่วนจะมีหรือไม่มีเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้แต่ปลัดกระทรวงการคลังเป็นคนบอกเองว่าถ้าจะเอาเงินไปใช้เนี่ยตอนนี้ต้องใช้งบฟื้นฟูแล้วนะงบเยียวยาไม่มีแล้วถ้ามันมีงบเยียวยาเนี่ยจะไปเอางบฟื้นฟูมาทำไมคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคงเป็นสเต็ปถัดไปวันนี้รอฟังก่อน 4:00 น.ว่าจะมีมติยังไงนะว่าจะเอากันยังไงจะล็อกหรือไม่ล็อกตรงไหนยังไงมาตรการเข้มงวดขนาดไหนนะครับจะเอากันยังไงว่ากันง่ายๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูกันว่าจะเยียวยากันยังไงนะคือพูดง่ายๆอย่างกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารแบบนี้ที่บอกว่าอาจจะให้เปิดไม่เกิน3ทุ่มในพื้นที่สีแดงแล้วห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่วนจังหวัดสีส้ม59จังหวัดก็จะไม่ให้เกิน5ทุ่มเนี่ยคือถ้าเอาอย่างนี้จริงๆเนี่ยธุรกิจเขาได้รับผลกระทบอาจจะมีการปลดลูกจ้างคืออย่าลืมนะครับนายจ้างเขาขาดสภาพคล่องนะฮะคือรอบนี้เนี่ยต้องเห็นใจนายจ้างเหมือนกันนะนายจ้างบางคนก็อุ้มลูกน้องมารอบที่1แล้วรอบที่2ก็อุ้มมาเจอรอบที่3อย่าว่าแต่อุ้มลูกน้องเลยครับไอ้แค่เขาจะยืนเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่ไหวเพราะนั้นเนี่ยไม่แน่นะฮะคือมันโดนมาหลาย2หมัดติดแล้วไงพอมาโดนหมัดที่3เนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจนายจ้างเนี่ยไม่รู้ใจอยู่มีนายจ้างฟังอยู่บ้างมั้ยครับคนที่เป็นนายจ้างจะ SME หรือว่าจะนายจ้างขนาดใหญ่เนี่ยช่วยสะท้อนมาหน่อยสิเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะได้ฟังในมุมของลูกจ้างเยอะนะครับนายจ้างยังไหวอยู่หรือเปล่านะนายจ้างยังไหวอยู่หรือเปล่าสภาพคล่องเงินสดในมือของนายจ้างเนี่ยยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะเซเว่นปิดหรือเปล่าไม่มีข้อเสนอนะฮะไม่เห็นในรายละเอียดถ้าไม่เห็นก็คือเปิดนะครับคุณผู้ชมครับไม่เห็นในรายละเอียดเมื่อเช้าก็อย่างเช่นร้านอาหารที่ผมอ่านให้ฟังพวกสวนสนุกนะพวกอะไรเมื่อกี้เห็นข่าวที่มหาสารคามก็นำร่องนะฮะปิดโต๊ะสนุกร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตแบบนี้เป็นต้นนะ
นะมีคุณผู้ชมบอกว่ามีนายจ้างดูอยู่ใช่ไหมครับสภาพคล่องของท่านเป็นยังไงบ้างครับไหวอยู่ไหมครับพอมีเงินที่จะจ่ายให้กับลูกน้องลูกน้องหรือเปล่าคือคนเป็นนายจ้างถ้าจะเอาลูกน้องออกก็ต้องจ่ายชดเชยตามกฎหมายแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้กฎหมายมันจะสอดคล้องกับความจริงหรือเปล่าคือนายจ้างเองก็อาจจะไม่มีเงินจ่ายชดเชยลูกน้องไม่ใช่ไม่อยากจ่ายแต่เขาก็ไม่มีจริงๆจะให้เขาทำยังไงอ่ะถูกไหมครับสถานการณ์มันบีบรัดไปหมดนะโอ้โหนะผมเองก็สู้เหมือนกันนะผมเองก็สู้เหมือนกันโชคดีที่ยังมีงานทำนะก็คืออ่านข่าวนี่แหละนะ